มีใครอยากจะพูดอะไรเปล่าไม่บังพูดครับผมบอกแล้วผมเก็บพูดแล้วถ้าพวกมึงเป็นอย่างนี้อ่ะทุกคนอ่ะวันนึงมึงก็ต้องออกอยู่ดีถ้าคิดว่าตัวเองยังเป็นอยู่อ่ะกับสิ่งที่กูพูดอ่ะอย่ามาเกะกะพวกกูเลยดีกว่าเก็บตัวซะพูดแล้วถอดคนอื่นเข้ามาดีกว่าให้ผมร้องไหมขอฟังครับพี่ร้องอะไรวะบางอยากฟังเพลงไงดิเปิดให้ฟังตรงนี้ครบหน้าพร้อมตาเผื่อบางคนไม่มีโอกาสได้ยินฟังพี่บางขออนุญาตหนึ่งพี่เรียกอะไรพี่554อันนี้อยู่ที่ผมมือหน้าไม่ใช่เด็กแว้นแค่นี้มึงว่ากูคูไหมล่าสุดพวกกูเพิ่งเก็บแชมป์ดูถ้วยที่พวกกูชูไว้มาเดียวพร้อมจะเก็บแทงดูเงินพวกกูในแบงค์มึงดูเพื่อนพวกกูในแก๊งดิพวกกูมีนาว่าด้วยด้วยเอ้ยด้วยเอาตายไหมบังไม่เอาไม่อย่าเลยเอเวเคไอแบนไม่ดีแบนพวกกูเป็นแชมป์ไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดในมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องฟูกี่แก๊งที่โดนพวกกูเชื่อเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอสัตว์พวกมึงก็ตัวเองพวกกูเป็นแชมป์ไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดในมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องฟูกี่แก๊งที่โดนพวกกูเชื่อเกมนี้ไม่สร้างไอ้สัตว์เฮียเชิญพร้อมนำทัพอันหลงคอยเป็นกำลังซับกระสุนจอนนี่เป็นพันนัดอันหล่อยิงหัวกับบ้านพับไม่ต้องมีคนมาซับพอร์ตใจกากปากเก่งกูคัดออกสมองโอจีปะทะปอดเจอไหนรอนั่นไหมนะเรียกกันเป็นทุนไม่ต้องสู้พวกกระจอกแต่กระจายมีปัญหากับพวกกูแต่งานตัวที่ทำไม่ต้องเชิงหญิงรู้จักไม่ต้องเชิญพวกกูใครดูที่วอลก็มารอดูที่จอกูพร้อมที่จะลาบทุกรางวัลมึงได้ใช้มาบังคับของมึงแต่ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองเอามีดจะเอามาจะเอาปืนพวกกูมีกันเป็นเส้นพวกกูเจอแล้วจะหลับเพราะพวกกูมันคือเพชรพวกกูเป็นแชมป์ไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดไงมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องฟูกี่แก๊งที่โดนพวกกูเชื่อเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สัตว์พวกมึงก็ตัวเองมันไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องฟูกี่แก๊งที่โดนพวกกูเชื่อเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สัตว์พวกมึงก็ดูดิพวกกูเป็นแชมป์ไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดไงมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องฟูกี่แก๊งที่โดนพวกกูเชื่อเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สัตว์พวกมึงก็ดูดิคอยดูมึงอยู่ห่างๆนะเพื่อนฝากดูไว้ด้วยแฟมแคสนะพี่ด้วยเริ่มเลยแล้วกันบอกก่อนวันนี้กูจะพูดกูจะไม่ขอโทษถ้ากูพูดแรงกระทบจิตใจใครหรือใครไม่พอใจไม่สนสิ่งแรกที่เราคุยกันกลับมาทำดูไว้เพราะว่าพวกมึงอยากให้พวกมึงมีที่อยู่ไม่อยากให้ใครกดมึงก็เลยกลับทำดูไว้กันโดยทันระบบแก๊งที่เป็นครอบครัวแต่ตอนนี้พวกมึงไม่มีใครสนครอบครัวของพวกมึงเลยทุกคนมีหน้าที่เข้าใจทุกคนมีธุระเข้าใจ
ถ้าบอกก่อนไม่เคยว่าหรือถ้าธุระจริงๆไม่เคยว่าเก็บเงิน 100,000 ต่ออาทิตย์แม่งโคตรน้อยก็ไม่อยากให้พวกมึงเหนื่อยตัวของตัวกูเองก็ไม่ดีนักหรอกแต่กูมั่นใจว่ากูดีกว่าพวกมึงถึงกล้าพูดเรื่อง Adopt ขอแล้วว่าให้มาแค่สองเวลา4 ทุ่มกับ2 ทุ่มจุดประสงค์หลักไม่ใช่อยากได้ของแต่อยากให้พวกมึงอยู่ด้วยกันทั้งแก๊งหรืออยู่ได้เท่าที่มันจะได้มากที่สุดกูขอใช้คำนี้เลยกันถ้าใครไม่พอใจต้องขอโทษด้วยเอ้ยไม่ขอโทษดีกว่าอย่าใช้คำว่าวัวลืมพวกมึงอย่าเป็นคนที่วัวลืมตีนมึงจำวันแรกที่มึงอยากเข้ามึงทำทุกวิถีทางกว่ามึงจะได้เข้าแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่วะเพื่อนกูไม่จำเป็นหรือคนอื่นทุกคนไม่จำเป็นต้องมาหงุดเอาเรื่องที่มาใส่หัวประมาณเนี้ยแบบว่าต้องมานั่งตามพวกมึงหรือต้องมานั่งง้อว่าให้เข้าเมืองมาเล่นแอดดอปขอความร่วมมือแค่นี้เอง4 ทุ่มกับ2 ทุ่มทั้งวันมึงทำอะไรอ่ะมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึงดิมึงอยากเข้าดูไวเพราะอะไรอ่ะฟาร์มส่งเงินแก๊งอาทิตย์100,000เนาะบางคนลาไปไหนรู้อยู่แก่ใจดีแต่ถ้าตรงเนี้ยใครไม่โอเคหรืออัดเชิญออกเดินออกจากบ้านไปซะตอนเนี้ยมาครับถอดเท้าทีดีขึ้นเดี๋ยวต่อให้คุยวันนี้จบไปมึงยังเป็นเหมือนเดิมมึงก็ต้องออกอยู่ดีเพราะว่าการที่ยืนคุยครั้งนี้จะเป็นการยืนคุยครั้งสุดท้ายจะไม่มีอีกมึงอยู่ดูไว้แล้วมึงคิดแค่ว่าผลประโยชน์ส่วนตัวมึงออกไปซะทุกสิ่งที่เพื่อนกูหามาไม่ว่าข้างนอกหรือข้างในหามาให้พวกมึงสปอนเซอร์ทุกอย่างที่พวกมึงจะได้ดีขึ้นไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอกแต่พวกมึงไม่สนใจพวกกูพวกกูก็ไม่จำเป็นต้องสนใจพวกมึงของทุกอย่างที่มันติดอยู่บนเสื้อพวกกูสามารถเก็บไว้คนเดียวกับพวกกูเองได้แต่ทำไมกูถึงแบ่งพวกมึงว่าพวกมึงเป็นน้องพวกกูไงแต่ความสนิทมันทำให้พวกมึงลืมตัวจะต้องเกรงใจคนอื่นต้องช่วยคนอื่นเหมือนที่พวกกูช่วยมึงถ้า
พวกมึงยังทำตัวอย่างเงี้ยมึงพวกมึงอ่ะไม่ได้สมควรที่จะรับสิ่งที่พวกกูจะให้ในอนาคตหรอกกลับไปใช้ชีวิตของพวกมึงซะกูบอกแล้วเพื่อนกูก็บอกแล้วว่าอนาคตจะทำยังไงพวกมึงจะได้อะไรบ้างแต่พวกมึงก็ไม่ทำอะไรพวกมึงตัวดีขึ้นเลยเห็นแก่ตัวชิบหายแค่คิดว่ากูพูดไม่ถูกมึงแย้งมาเลยเป็นประมูลรถเพื่ออะไรก็เพื่อให้พวกมึงมีขับเหมือนคนอื่นเขาดีกว่าแก๊งอื่นทุกอย่างหามาให้ก็เพราะอยากให้พวกมีมากกว่าแก๊งอื่นแต่พวกมึงไม่ได้สนใจคำนั้นเลยถ้าใครคิดว่าอึดอัดไม่โอเคกับสิ่งที่เขาพูดหรือมันไม่จริงเชิญมีใครอยากจะพูดอะไรเปล่าไว้บังพูดครับผมบอกแล้วผมเก็บพูดแล้วถ้าพวกมึงเป็นอย่างนี้อ่ะทุกคนอ่ะวันนึงมึงก็ต้องออกอยู่ดีถ้าคิดว่าตัวเองยังเป็นอยู่อ่ะกับสิ่งที่กูพูดอ่ะอย่ามาเกะกะพวกกูเลยดีกว่าเก็บแก่ตัวซะพูดแล้วถอดคนอื่นเข้ามาดีกว่ากูเฮียซิโร่วิ่งออกตัดแล้วข้าวเฮียกูเฮียมันวิ่งออกแล้วเรื่องแอร์ดรอปเนี่ยมึงเข้ามาเล่นแก๊งก็ให้เกาะมึงให้เพลงมึงออกที่มึงเบิกมากกว่าเงินที่มึงส่งแก๊งอีกมึงยังไม่มากันเลยต้องไปเคลียร์ทุกอย่างปะต้องไปง้อและแซมแก๊งให้ยามึงไปขาย
มึงฝากคนอื่นขายมันอันนั้นยาส่วนตัวครับพี่ได้พอปัญญาแก๊งไงยาส่วนตัวครับยาแก๊งผมจ่ายไปแล้วพี่มึงส่งช้านะครับพี่ขอโทษครับอันส่งช้าขอโทษครับมันไม่ใช่มึงแค่คนเดียวอ่ะหลังๆมามันตัวขับอ่ะรู้ตัวอยู่อ่ะคือไม่ส่งแบบตรงวันอ่ะไม่เป็นไรแล้วแบบส่งทีเดียวอ่ะแต่ขอแบบให้ส่งแบบวันที่แบบวันสุดท้ายของวันนั้นได้มั้ยอย่างเช่นแบบแคป35เมตรอย่างเงี้ยวันที่16ก็คือวันที่16ก็ต้องส่ง35เมตรอ่ะไม่ใช่แบบเลยวันที่16มาแล้วก็มาส่งทีเดียวย้อนหลังไม่งั้นก็จะเริ่มตอบรอบต่อไปไม่ได้ไงมันก็จะติดอยู่แค่คนเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะหรือถ้าใครจะไม่ทำก็บอกเดี๋ยวกูทำเองก็ได้คนเดียวอ่ะถูกไอ้เอ็มพูดมาเลยพี่ผมไม่อยากทำแค่ออกเหมือนตอนที่มึงเข้าง่ายๆไงเข้าง่ายออกง่ายเจ็ดคนต่อ25กูพวกกูอยู่กันมาแล้วเลยจริงๆปัญหาอย่างงี้ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำเว้ยมึงเห็นส่วนล้มกว่าตัวเองเห็นตัวเองมากกว่าส่วนล้มหรือเปล่าครับบังพี่พูดถูกแล้วยังไงอ่ะใครไม่ไหวอ่ะออกแล้วออกเปล่าถ้าอย่างแบบเดิมก็ยังออกต้องออกอยู่ดีง่ายๆเลยแล้วกันรอบนี้คุยรอบสุดท้ายแล้วไม่คุยแล้วเรื่องนี้เสียเวลาเรื่องนี้มาเยอะแล้วว่ะขี้เกียจมานั่งคุยเรื่องเหี้ยนี่แล้วเป็นว่าถ้าหลังจากนี้อ่ะใครแผ่วอ่ะออกเลยไม่ต้องคุยกันแล้วมันเสียเวลาตอนแรกกูคิดว่ากูอ่ะจะยุบแต่กูคิดผิดเพราะว่าแก๊งนี้มันเป็นความฝันอ่ะแล้วกูไม่มีเหตุผลที่กูต้องทิ้งความฝันของตัวเองเพื่อคนอื่นอะถ้าคนอื่นคิดเห็นไม่ตรงกับกูอะก็ออกไปกูเอาความฝันกูไปต่อเองกับเพื่อนกูฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าการใจดีของกูมันทำให้ทุกคนมันเปลี่ยนไปอะมันก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมตามนั้นถือว่าคุยกันแล้วรับรู้ทุกคนถ้าวันไหนที่จะต้องโดนเอาออกอย่าถามเหตุผลให้ถามตัวเองแล้วทองแกงใครยังไม่ส่งที่โพแล้วอ่ะมีไหมมีใครยังไม่ส่งทองแกงที่โพแล้วที่ให้เอาจากซันส้ม
แข่งไม่เสร็จไหมพูดเลยจะได้รู้ใครจ้างใครอ่ะมึงใกล้นี่เอาก็ถามเลยก็พูดกันเลยเอามึงก็พูดกันเลยว่ามึงเสร็จกันหรือยังแล้วอันนี้เขานั่นนะครับแล้วให้รีเช็คเลยไหมครับว่าทุกอย่างของแก๊งอะไรไม่ตรงบ้างเดี๋ยวก็ทองแก๊งอ่ะอย่างน้อยวันนี้ทองแก๊งอ่ะอ่ะงั้นเอางี้อย่างที่บอกคือถามเนี่ยมันจะคุยกันให้เสร็จก่อนอ่ะแล้วมึงจะเอาไงเอาสรุปคือทองแก๊งรอบของวันที่16นะหลงตอนแรกกระท่อมอ่ะกูกะให้ส่งพรุ่งนี้ด้วยนะวันอาทิตย์ก็ได้หรือก็ดีอ่ะกูได้กระท่อมโอเปียมอ่ะส่งพรุ่งนี้กระท่อมโอเปียมที่บอกไปส่งพรุ่งนี้นะส่งเวลาด้วยยังพี่เฉินต้องพูมั้ยครับหรือว่าเป็นใบเป็นใบมั้ยพี่เก็บไว้ทํา AD ได้ด้วยเอาเป็นใบครับขอเป็นใบเอาเป็นใบล้วนๆใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าต้องโผล่เดี๋ยวไปเชื่อมโผล่มันใช้แค่กัญชาไม่ใช่หรอใช้ท่อมด้วยหลงใช้ท่อมด้วยกูต้องใช้แล้วเวลาต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันประมูลมึงดักจุดขายยาทั้งวันเงินทุกบาทที่ปล้นได้เข้าแก๊งครับพี่ทุกจุดเลยอ่ะพี่ทุกจุดเลยจบกูนะครับถึงเงินแดงด้วยพูดได้มั้ยครับบังจุดเงินแดงคุณไม่ต้องเงินแดงนี่ยังไม่เปิดจุดอีกใช่พี่มีพี่ว่ามีเรามีแล้วแต่เราต้องดักเผื่อไว้หน่อยครับถามหน่อยแล้วถ้าเจอสภาแลกเงินแดงแทงไปก่อนปล้นก่อนค่อยว่ากันปล้นทุกคนเลยใช่มั้ยพี่ยกเว้นคนในแก๊งถูกปะแล้วมันจะปล้นคนในแก๊งทำไมอ่ะเอาไม่รู้เผื่อเขาแทงผิดตื่นเว้ยไม่น่าถามเผื่อปลอมตัวไปแลกเงินแดงไงไอ้เหี้ยนอนเยอะหรอมึงซิโร่ก็พิมพ์ดาร์กแชทบอกกันหน่อยสิว่าจะไปแลกเงินแดงนะมันจะเผื่อมึงมีปัญหาอะไรมึงหายไปใครจะคนในแก๊งจะรู้ไม่เวลาไปแลกก็พยายามหาเพื่อนไปด้วยใส่ชุดไปก็ได้แค่นั้นเองใช่พยายามหาเพื่อนไปด้วยแค่นั้นเองเพื่อนว่างอยู่แล้วคน2คนมันไม่ลำบากขนาดหรอกปลอดภัยกว่าไม่เผื่อมีใครกล้าเผื่อมีคนแบบว่าอยู่ดีไปคนเดียวโดนปล้นตามจับมือดมยากด้วยวันนี้เอาบางพูดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเสร็จพูดจะเก็บทองที่สั่งให้ไปโพมาไม่มีแล้วอ๋อขอเสริมได้ปะกูมองว่าการลาของพวกมึงอ่ะมันน่าเกลียดเว้ยน่าเกลียดในที่นี้ของกูคืออีกแบบประมาณทักครึ่งชั่วโมง4ทุ่มหรืออีกแบบชั่วโมงนึง4ทุ่มแล้วพวกมึงมาลาคือกูมองว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตัวเองมันรู้ตัวเองเว้ยว่าแบบมึงจะไปไหนอ่ะมึงก็ต้องลาตั้งแต่เนิ่นๆป่ะวะใครคิดว่าแบบไม่ถูกแย้งได้เลยนะเว้ยเรื่องเนี้ยกูมองว่ามันน่าเกลียดเว้ยเรื่องแบบเนี้ยแบบ20นาที4ทุ่มหรือแบบครึ่งชั่วโมง4ทุ่มมึงมาลากันอย่างเงี้ยมันไม่โอเคเว้ยจริงใครอยากพูดแล้วพูดได้เลยเว้ยมุมมองตัวเองอ่ะพูดได้มันต่างคนต่างมุมมองอ่ะเออมุมมองตัวเองอ่ะพูดได้เลยอธิบายได้ใครอยากพูดแล้วพูดไม่ใช่โดนด่าแล้วซึมไม่กล้าพูดกันเว้ยแต่ก็เหมือนเดิมครับต้องวันหนึ่งทำเหมือนเดิมไม่มีโอกาสจะพูดแล้วนะคือกูบอกก่อนนะเว้ยกูไม่ได้บอกว่ากูดีนะเว้ยแต่อย่างกูเงี้ยกูรู้ว่าวันนี้กูต้องไปฉีดวัคซีนกูลาพี่เฉียนก่อนในเมืองเสร็จปุ๊บกูไปละกูไปพิมพ์ต่อข้างนอกคือมึงรู้ตัวเองว่ามึงมีธุระมึงต้องลาก่อนเว้ยไม่ใช่แบบไม่เอาแบบนั้นอะแบบครึ่งชั่วโมงปุ๊บมึงมาลาเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยแต่ถ้าบางเรื่องเป็นธุระปุบปับอ่ะค่อยว่าอีกทีเออมึงลาไปไหนมันมีเหตุผลเข้าใจแหละจะเสริมอะไรพูดเลยครับทีเดียวไม่อยากต้องมาเสียเวลามานั่งประชุมอะไรแบบนี้แล้ว
มึงมองตัวเองอ่ะพูดได้เลยเว้ยเอ้บังเมื่อกี้กูให้เงินไปเท่าไหร่นะ 720,000 กระเป๋านะ54ใครเข็นคนเก่าวันนี้ยังไม่ให้กลัวมาดิใครหมดไฟหรือเปล่ากูก็ว่าเฮียมีตังค้างอยู่เออใครไม่ไหวหรือเปล่าคือแค่หมดไฟมึงพูดออกมาเลยเว้ยมันไม่ได้ยากเว้ยคือมันก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันเหมือนเดิมอะแต่แค่หมดไฟบรรยากาศไหมควรต้องพูดเว้ยมันต้องเราต้องไปต่อเว้ยขนาดแจ็คกูยังเอาออกเลยขนาดเป็นคนทำหลังบ้านให้เราอ่ะกูยังต้องออกแก๊งเลยเพราะมันไม่มีเวลาเรื่องรถเนี่ยมีใครติดอะไรตรงไหนหรือเปล่ารถอ่ะเขาไม่มีรถใช้เปล่าผมพี่มึงเงียบไปโถที่แล้วรู้ของนอนทั้งวันบอกไม่มีรถวินอ่ะนอนเหี้ยเหรอวะมึงเลิกหลับได้แล้วนะเว้ยเพื่อนจริงไม่เราไม่มีรถไม่เท่าไหร่มีรถก็ไม่นั่งอยู่ดีนั่งคนอื่นอยู่ดีเพื่อนจริงอ่ะถ้าเกิดแบบรู้สึกอะไรอ่ะมองตัวเองอ่ะพูดไปเลยเว้ยก็เหมือนประชุมกันในตอนแรกคือเราเปิดใจกันอยู่นะบางเขาเปิดใจคุยกับพวกมึงแล้วความคิดเขาอะพี่เขาเขียนอะพวกมึงแบบว่ามีอะไรก็พูดไปเลยเว้ยขอบคุณครับบอกด้วยบอกเลยด้วยตอบเลยอะจะมองทั้งข้างในและข้างนอกเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนกูหามาให้ก็คือข้างนอกให้มึงอยู่ได้อะไรถึงทำให้ไม่อยากอยู่ในเมืองอ่ะให้มันแบบเบื่อกันนะอยากรู้อ่ะมีปะต้องถามว่าคำว่าเบื่อของพวกเขาเริ่มจากอะไรดีวะพี่น่าจะมีกันแต่ไม่พูดมากกว่าพี่เออทำไมถึงไม่พูดเพื่อนหรือบางทีก็อาจจะไม่มีก็ได้อาจจะคิดเยอะไปเองพูดเลยรูปมีหรือไม่มีอ่ะเดี๋ยวว่าต้องให้ถามจี้เจอคนอีกแซมกับพี่ถึงลาบ่อยจี้เลยลาบ่อยตรงลาบ่อยก็มีเดือนนี้พี่ฉีดวัคซีนครับแล้วก็เลยยับลาไปหนึ่งวันฉีดวัคซีนทั้งเดือนเหรอไม่หนึ่งวันพี่แล้วก็ไปพาพี่โทนี่ไปทำตาครับต้นเดือนน้องพาผมไปด้วยครับแล้วก็มาผมด้วยครับส่วนหนึ่งพี่บ่าวได้ไหนพี่54ไม่ได้ไปไหนผมให้มาขับรถให้ครับก่อนหน้านี้มึงจำวันแรกที่มึงจะเข้าแก๊งไม่ได้เหรอครับพี่อย่าพูดคำว่าขอโทษนะถ้าขอโทษถ้ามึงพูดคำว่าขอโทษมึงออกเลยวันนี้มานั่งเดินบอกกูไม่ใช่เหรอว่ามึงอยากกลับมาช่วยพวกกูอะครับพี่กูให้โอกาสมึงแล้วนี่ไงอันนี้ขอแทรกนะครับพี่ไม่ได้เข้าข้างน้องนะครับแต่ไอ้ที่ช่วงนี้ที่น้องมันหยุดบ่อยเพราะผมด้วยพี่ผมใช้มันขับรถเยอะพี่งั้นเองรู้เองใช่ไหมมากไปเองก็ควรจะบอกมันนะ
ถ้าครับไม่แบบนี้ก็จะพังกันหมดถ้าพี่ยกให้เองคนหนึ่งอ่ะพี่ก็ต้องยกให้ทุกคนพี่พูดถูกไหมถ้าพี่ท่านเองก็ต้องปรับอ่ะมูไล่ทีละคนไปเลยบังเฮียเรืองอีกคนหนึ่งเฮียเรืองเฮียเรืองก่อนเฮียเรืองก่อนเฮียเรืองครับพี่มึงหายไปไหนมาอันนี้ครับผมอยู่กับพี่เพราะคือผมอยู่กับพี่เวลานอนใช่ไหมไม่ครับพี่เวลานอนไม่เกี่ยวพี่มึงหยุดแล้วมึงทำอะไรตอนหยุดอ่ะผมมันมีวันหนึ่งครับที่ผมไปตลาดครับที่ไปบอกในกลุ่มนั้นนะพี่แล้วก็อยู่ห้องครับพี่ห้องมาด้วยครับแสดงว่าตรงนี้ก็ไม่สำคัญถูกปะสำคัญครับพี่ครับก่อนหน้านี้มองว่าตรงนี้คือทุกอย่างไม่ใช่ไว้เรื่องแล้วทำไมช่วงนี้เป็นงี้วะหรือว่าทุกอย่างพวกกูหามาให้มันง่ายไปวะไม่นะพี่ฟังกูด้วยไม่ว่าจะทางข้างในและข้างนอกด้วยการที่มึงขึ้นไปอยู่บนจุดนี้ได้แล้วอะมึงต้องเดินหน้าตลอดถ้ามึงอยู่กับที่คนข้างหลังจะแซงหน้ามึงแล้วถ้าถึงวันที่เขาแซงหน้ามึงมึงจะไม่มีวันเดินแซงเขาได้อีกเพราะตัวมึงอยู่กับที่ไปแล้วแต่มึงไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลที่กูต้องกระตุ้นพวกมึงอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงต้องมานะเว้ยเฮ้ยมึงต้องทำนะเว้ยทำไมวะมึงต้องรอแบบว่าพอมันมีเรื่องใหญ่จริงๆที่กูบังคับพวกมึงเข้ามึงต้องเข้ากันนะวะแต่ละคนมึงก็รู้อยู่แล้วไอ้เหี้ยว่ามึงจะสร้างถึงนี้กันมึงใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะแล้วไม่พอถึงนี้แล้วอยู่ดีมึงแผ่ววะไม่เสียดายที่มึงสร้างมากันเหรอวะถามจริงไม่ใช่ความฝันความชอบมึงเหรอวะมึงถึงมาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเรื่องตอบกูหน่อยดิไม่ใช่ว่าความฝันความชอบมึงเหรอวะใช่มึงอยู่เนี้ยใช่ครับพี่เป็นความฝันผมครับอ
นึกว่าแค่นี้มันพอแล้วเหรอมึงหนึ่งแผ่วยังครับยังไม่พอพี่นี่ถ้าเป็นคนอื่นกูว่ามันไม่น่าจะต้องมาคุยอย่างนี้กูว่าแม่งคือครอบครัวไว้มันเลยต้องมาคุยกันแต่ครั้งหน้าไม่มีแล้วมันไม่จำเป็นต้องมาจริงจังขนาดเนี้ยคือพวกกูอยู่กันชิวๆแล้วแต่ทุกอย่างปัญหามันเริ่มจากพวกมึงอ่ะทำตัวเองไม่ต้องไปแบบนี้ไงจริงๆไม่อยากจะตึงเลยนะถูกไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเว้ยแต่มันต้องทำละพวกกูรักพวกมึงทุกคนตัวพวกมึงรู้ดีใครอยู่แล้วอึดอัดออกไปเลยบางจี้คนต่อไปต่อไอ้หรอครับทำไมมึงถึงลาบ่อยมันมีช่วงที่ผมไปตัดผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เด่นผมเพิ่งยาวเป็นทาซานเหรอไม่ใช่ครับทำไมถึงลาบ่อยมันเบื่อหรือยังไงไม่ได้เบื่อครับพี่แล้วทำไมถึงลาบ่อยก็มีไปหาเพื่อนนะครับพี่เดนเพื่อนที่ไหนพ่อแม่ครับพี่เพื่อนอยู่ตรงเนี้ยครับพี่ขอแก้ตัวใหม่ครับพี่เทนจะไม่เหลวไหลแล้วครับไม่ได้ห้ามด้วยถ้าผมจะไปเจอกันอ่ะเพราะพวกกูก็มีควรจะดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไหมอะไรที่แก๊งขอต้องให้แก๊งก่อนครับครับมีอะไรพูดไหมอ
ก็ไม่มีก็ที่แบบว่าพูดมาก็จริงแบบเรื่องการลาแบบมาลาแบบชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็น่าเกลียดก็นั่นนะครับตามถูกแล้วครับเราจะเอาอย่างนี้ดีต่อจากนี้ถ้าไม่มีถือว่ารับรู้ด้วยกันถ้าวันหนึ่งโดนเอาออกเหมือนเดิมถามตัวเองอย่าถามแก๊งต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าต้องเอาออกผมไม่สนนะว่าชื่อในอีสปอร์ตหรือเปล่าถ้ามันจะพังก็พังให้หมดไปเลยผมสนในเมืองเป็นหลักผมไม่สนอีสปอร์ตแล้วไอ้มืดครับดูไว้ในมุมมองมือคือยังไงวะของผมล่ะครับเออเข้าวะคุณมาที่กูหนิมาเอาไหนมาเนี่ยเดี๋ยวไอ้มีลำน่ะตัวที่ไม่โอปุ่นดีครับพี่เออพูดเลยเอาก่อนอยู่ที่นี่แล้วมันโอปุ่นครับแล้วผมรู้สึกว่าผมมองว่าตรงนี้มันเฮียคือมามันคืออีกครอบครัวของผมเลยครับเวลาผมมีปัญหาตอนเป้าไม่ดีรับขึ้นมามีพี่ๆคอยช่วยครับทั้งข้างนอกข้างในทั้งหมดเลยกินข้าวกันด้วยนะครับไอ้ที่ดูดบุหรี่อ่ะดูดสมองนะระวัง AP นะทั้งที่ปัญหามันไม่ตัวจากพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆแต่ก็คอยที่จะช่วยกันผมรู้สึกว่าตรงนี้มันคือครอบครัวพี่แล้วมือตอบแทนแก๊งไงวะตอบแทนแก๊งยังไงอะครับก็คิดว่าก็จะทำเหมือนพวกพี่ๆแหละครับก็คือเรียนรู้จากพวกพี่ๆครับแล้วก็ตอบแทนแก๊งโดยที่พวกพี่ๆเคยทำแบบไหนให้ผมก็จะพยายามทำแบบนั้นให้กับทุกคนในแก๊งเหมือนกันครับพี่ไอ้สั้นนะครับพี่ดูว่าเป็นแบบไหนในมุมมองมึง
ผมบอกไม่ถูกเลยลองนึกดูไม่ผิดไม่ถูกเว้ยคิดยังไงก็พูดลันครับนี่พี่ไม่ได้ว่านะพี่ถามครับพี่ดูไว้ในมุมมองผมเหรอรู้สึกแบบไหนก็พูดออกไปพูดรู้สึกว่าแบบพวกพี่ก็เต็มที่ให้กับแก๊งนะครับผมคนนึงก็คือแบบว่ายังไงอ่ะก็คือพวกพี่ทำอะไรผมก็จะต้องทำตามอยู่แล้วครับแค่นั้นใช่ไหมครับพี่อะแล็บคำถามเดียวกันเลยมันสำหรับแล็บมันหลายมุมอะครับถ้าเป็นมุมของแล็บตอนนี้ใช่ไหมสำหรับแรปก็มันเป็นขั้วใหม่ค่ะสำหรับหนูนะหนูมาอยู่ที่นี่ก็6เดือน7เดือนหนูก็ไม่คิดว่าสิ่งที่หนูได้รับจากตรงนี้มันเกินที่คาดหวังไว้ครับไม่ว่าจะเรื่องทั้งข้างนอกและข้างในค่ะพี่บังหนูแบบมีความสุขค่ะตรงนี้แล้วหนูสัญญาว่าหนูก็จะพยายามจะสม่ำเสมอไปเรื่อยๆครับดีครับสนุกครับผมเป็นไงครับในมุมมองผมนะครับผมมองอย่างแรกเลยครับก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่ครับผมมองว่าแก๊งหนึ่งครับที่จะใหญ่ได้ขนาดนี้หรือว่าที่จะแบบดูแบบเขาเรียกว่าแลแบบมี power ในเมืองครับคือทุกคนนะมันต้องขยันแล้วก็แบบทุกคนต้องมีไฟจะพูดว่าเขาไม่มีไฟก็ได้ครับคือทุกคนต้องแอคทีฟตลอดเวลาครับถึงจะมาแบบถึงจุดนี้ได้ครับซึ่งการที่ผมมาขอเข้าครับก็คือผมตัวผมเองครับผมก็ที่จะพร้อมที่จะแบบแอคทีฟตัวเองเพื่อแบบให้เข้ากับทุกคนได้เพื่อแบบไม่ให้แบบคนอื่นมองว่าเราโบ๋หรือว่ามองว่าเราแบบเป็นจุดอ่อนครับผมก็เลยที่เลือกที่จะมาขอที่นี่ครับผมก็อยากได้ครอบครัวที่แบบแอคทีฟแบบแล้วก็แบบมีเพื่อนที่แบบรู้ใจเพิ่มขึ้นนะครับครับผมไอ้สัตว์แดงอ่ะอยู่ป่ะเนี่ยดันไอ้สันถ้าในนี้ก็มันดูอบอุ่นดีครับพี่แล้วทุกพี่ก็ช่วยเหลือทั้งข้างนอกและข้างในด้วยแล้วก็ทำให้มีแพชชั่นอะไรหลายๆอย่างครับที่แบบเข้ามาในเมืองมันเข้ามาแล้วมันไม่เบื่อครับแค่นี้ครับพี่เปมว่าไงเพื่อนพูดดิสำหรับกูอ่ะกูมองว่ากูบอกกันนะว่ากูมั่นใจว่ากูคนหนึ่งอ่ะที่กูแบบไม่ได้ดี 100% อ่ะแต่กูมองพวกมึงทุกคนอ่ะแค่ได้สั้นเพื่อนคือคำแค่ว่าครอบครัวแค่นั้นเองแค่นั้นของกูมีแค่นี้เลยว่าทุกคนในนี้มันคือครอบครัวหมดบีครับพี่คุณเลยผมเหรอก็แบบว่าก็เป็นครอบครัวแหละครับพี่แบบว่าเวลามีแบบว่ามีปัญหาข้างในหรือข้างนอกเนี้ยผมก็ปรึกษาพวกพี่ๆได้หมดเลยแบบว่าพวกพี่แบบไม่มีอีโก้กับผมเลยอ่ะแบบถามอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่า
ขอให้คำปรึกษาดีๆครับพี่แล้วก็ส่วนตัวผมคือผมอะขี้เกียจตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยครับพี่แต่แบบคือผมอะไปฟาร์มกับเพื่อนได้นะแต่ผมฟาร์มคนเดียวไม่เป็นอะผมอยากให้มีแบบเหมือนเดิมครับพี่ที่แบบไปทั้งแก๊งไปด้วยกันแบบทั้งแก๊งเลยครับพี่แล้วก็แบบเวลาผมยืนแบบยิงคนเดียวแบบสมมุติถ้าแบบถ้าไปจกแคปคนเดียวเนี่ยเรียกผมไปจกได้ด้วยนะเพราะว่าผมทำงานคนเดียวไม่เป็นอ่ะถ้าแบบว่าเรียกผมไปแบบไปด้วยกันผมไปได้หมดเลยครับพี่โอเคไม่คนปีเตอร์เลยคิโลครับก็ต้องบอกว่าคนปีเตอร์ว่าใหม่ไหมผมก็ค่อนข้างที่จะใหม่ไม่ว่ากับใครทั้งนั้นนะผมไม่ได้รู้จักพวกพี่ข้างนอกเป็นการส่วนตัวแต่ว่าคือมันเหมือนพี่น้องกันไปแล้วครับมันเหมือนคนในครอบครัวไม่ว่าจะขออะไรอ่ะผมไม่เคยจะมีข้อแม้ใช่ถ้าช่วยได้ผมยินดีเต็มที่เลยครับใช่ยังเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาครับเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ถึงอาจจะมีแบบว่าบางทีเกเรแบบว่าขี้เกียจทำงานดำบ้างแต่ว่าบางวันก็ลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบอยากไปฟาร์มอย่างอื่นบ้างแต่ว่าก็อยู่ในเมืองตลอดครับอยากให้แบบว่าเรามีเวลาแบบไปด้วยกันอย่างที่ปีเตอร์บอกครับเพราะว่าช่วงหลังเราก็ไม่ค่อยได้ไปด้วยกันใช่ครับแค่นั้นเลยครับก็คือครอบครัวครับพี่สก๊อตผมไม่ค่อยพูดอะไรครับบางแต่ว่าผมขอพูดแบบไม่เกรงใจใครแล้วกันเลยคือดูไว้เนี่ยผมไม่ได้อยู่แต่แรกใช่ไหมครับพี่ฉันเป็นคนชวนเข้ามาก็ตอนแรกมันดีครับแต่ตอนนี้มันดูไม่ได้ครับในมุมมองครอบครัวคือมันอบอุ่นครับแต่ในมุมมองระบบหรือว่าการจัดการอะไรตอนนี้คือผมเข้าใจว่าพี่ฉันใจดีครับแต่ว่าทุกคนก็ปล่อยปละละเลยครับผมจะพูดในฐานะที่ผมอยู่กลางคืนใช่ไหมครับแล้วอยู่ยันเช้าผมมองแก๊งอื่นเขามองแก๊งตัวเองมันก็ถูกแล้วครับที่ได้คุยกันวันนี้ที่ต้องมายืนคุยกันแบบนี้มันว่าทุกคนต้องแอคทีฟตัวเองอย่างที่นุกบอกครับนุกเข้ามาเพื่อที่เห็นภาพเข้ามาคือแก๊งมันเป็นแก๊งที่แบบทุกคนดูแอคทีฟแต่เข้ามาแล้วแบบนี้นุกมันก็น่าจะแหละครับประมาณนั้นผมอยากให้ทุกคนแบบแอคทีฟกว่านี้แค่นั้นเองครับหมดแล้วครับจอข้อของโชที่นี่ก็อบอุ่นครับอย่างโชก็มีข้อเสียเยอะมากครับก็ได้เพื่อนๆพี่ๆที่คอยเตือนคอยอะไรตลอดในสิ่งที่มันผิดอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับโชก็มันเป็นสิ่งที่ดีมากครับที่ทำให้เราได้รู้แล้วก็แก้ไขปรับในจุดที่มันแย่ก็ที่นี่อบอุ่นครับมากแล้วโชก็จะพยายามแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นพอทำให้มันดีขึ้นอย่างที่ทุกคนหวังแล้วก็ต้องการให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับครับพี่ผมมองว่าดูไว้มันเป็นครอบครัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับตั้งแต่ออกไปกลับเข้ามาสุดท้ายมันก็คือครอบครัวอยู่ดีครับแล้วก็มันก็มีบางอย่างที่ผมทำไม่ถูกหรือเป็นพี่วินกับมึงบางอย่างที่ผมทำไม่ถูกไปก็พยายามกลับมาแก้ไขให้ทุกคนมองเหมือนเดิมครับนั่นแหละครับพี่ครับพี่เชิญผมรู้จะพูดอะไรอ่ะจริงอ่ะคือแบบว่ามันจริงๆอ่ะพวกเราแม่งเก่งเว้ยผมจะบอกให้พ่องตายไปเนี่ยผมมองว่าพวกเราแม่งเก่งเว้ยไม่เดี๋ยวก่อนมึงด่าใครด่าคอนเนอร์ไงมันงี้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 ข้าวผมเนี่ยพี่อ่ะไม่ผมไม่รู้จะพูดอะไรแต่ผมจะบอกว่าพวกเราอ่ะ
พราะเราว่าเก่งแป๊บนึงนะพี่เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยด่าบางแม่ด่าพี่อะไรอ่ะเร็วแม่ไปบอกว่าทุกคนเก่งแต่ผมมองว่าช่วงนี้มันดูหมดไฟมันค่อนข้างดูหมดไฟกันอ่ะมันค่อนข้างดูหมดไฟกันเลยอ่ะเพราะว่าคนที่เจอเงี้ยเราก็ถามว่าเจอทุกคนไหมก็เจอครับเจอทุกคนแต่คนที่อยู่แบบอยู่จริงๆอ่ะมันจะมีแบบคือพูดตรงว่าที่บางเขามาคุยวันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะเคยคุยกันไปแล้วเรื่องแอร์ดรอปแล้วพอถึงเวลาจริงๆอ่ะมันดีแค่ช่วงแรกครับที่เราเป็นกันตลอดเราเป็นกันตลอดเวลาประชุมอะไรเวลาคุยอะไรมันจะดีช่วงแบบ 4-5 วันอาทิตย์แรกดีมากแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะกลับเป็นลูปเดิมมันจะเป็นฟีลที่ว่าประชุมดีขึ้นมาครบหมดไฟแล้วก็วนกลับไปข้อหนึ่งเรื่องไหมคือผมมาอยากบอกเพื่อนว่าผมมาเป็นคนไม่ได้บอกว่าขยันเหลืออะไรนะแต่คือสิ่งหนึ่งอะที่ผมพยายามแบบที่ผมพยายามมาตลอดที่ผมไปทำตัวเหี้ยๆใส่คนอื่นแต่สิ่งหนึ่งอะทุกอย่างอะผมทำเพื่อแกงเว่ยคือผมไม่สนเลยว่าคนอื่นเป็นไงอะภายนอกอะผมสนแค่ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าตอนตีโอเวอร์ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเพื่อนบางคนอะแม่งหมดเลยนะเว้ยอย่างมังหมดใครหมดผมมองว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนแม่งไม่มีของช่วยเราอะแม่งไอ้นี่เลยนะเว้ยแม่งแบบว่ามันกลายเป็นตัวฟรีไปเลยนะเว้ยผมก็เลยเลือกที่จะทำของให้ผมทำของให้ทุกคนอะเพราะว่าอยากให้ทุกคนอะเข้ามาช่วยกันสู้เว้ยอยากให้ทุกคนเข้ามาช่วยเอาอาวุธที่กูแบบช่วยมึงเข้ามาช่วยกูเล่นอะเข้ามาช่วยกูสู้อะทำไมกูก็ไม่รู้ว่าแบบกูจะพยายามพุ่งไปทำไมไงบางทีอะแบบตอนนี้ผมมองว่าแบบมันหลายคนเข้าใจเว้ยมันหมดไฟมันเข้ามามันไม่มีอะไรทำอ่ะแล้วก็ลองหาอะไรทำดูเราจะอยากอยู่ในเมืองเยอะขึ้น ว่าถ้าเกิดให้พูดตรงๆอ่ะถ้าตอนนี้มีตีกันแล้วอาวุธพวกมึงหายอ่ะกูไม่เอาหรอกรถอ่ะมันเป็นแค่ไปเฮ้ยกูอยากได้เว้ยมันเลยทำให้กูรู้สึกว่ากูแม่งอยากอยู่ในเมืองอ่ะกูแม่งทำอะไรก็ได้ที่ให้เงินกูเพิ่มอ่ะแต่กูอยากอยู่ในเมืองอ่ะนึกออกปะเวลาเพื่อนเรียกเพื่อนอะไรเงี้ยไปปล้นธนาคารไปแอดดอปไปไปทำนั่นทำนี่ไปเพื่อนโดนเลเบลไปคือแค่มึงอยู่อ่ะมึงจะทำอะไรก็ได้เว้ยมึงจะทำอะไรมึงไปทำไปเฮียปล้นใครอะไรยังไงก็ได้เว้ยแต่แค่เวลาเพื่อนเรียกอ่ะมึงอยู่เพื่อนเห็นเนี่ยโอเคเวลาที่มึงต้องการเพื่อนอ่ะเพื่อนอยู่แต่มึงมองกลับกันอ่ะเวลาที่แบบสมมติกูต้องการมึงอ่ะมึงไม่อยู่แต่เวลามึงต้องการกูอยู่เก็ตฟิลปะมันก็เป็นแบบอารมณ์แบบนิดนึงวะเมื่อวานไหนเฮียแอดดอปมีกันอยู่สิบคนอ่ะไม่ถึงครึ่งแก๊งด้วยโคตรเศร้าเลยนะเว้ยเป็นมันหนอนน่ะไอ้เหี้ยเหมือนหนอนโดนคนเหยียบอ่ะเมื่อวานอ่ะเชื่อมันไม่ใช่เว้ยพวกกูแม่งตอน17คนนะพวกกูแม่งพยายามชิบหายเพื่อให้กูพวกกูแม่งได้อยู่ที่1แล้วกูทำได้อ่ะกูทำได้กูก็รู้สึกว่าความพยายามกูแม่งไม่สูญเปล่าอ่ะกูก็มีแรงที่กูจะทำต่อไอ้พอทำไปแล้วอ่ะตอนนี้แม่งเริ่มสูญเปล่าแล้วเว้ยพอละถูกยาวแล้วเริ่มยาวแล้วใช่ไอสัตว์พูดไปเผื่อ10คนหลังเลยเหี้ยพูดเพลินไปหน่อยโทษทีผมไม่ค่อยมีอะไรจะพูดนะเชี่ยแต่พูดโคตรยาวเลยพี่ไอเซล่าเหี้ยตั้งแต่วันแรกเหรอที่กูเข้ามากูมองว่าเป็นครอบครัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่แค่ว่ากูคิดว่าครั้งแรกอะที่กูเข้ามาทุกคนน่ะมันจะขยันกว่านี้โดยส่วนตัวกูอะแรกๆเข้ามากูก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกปะ
แต่พอหลังมาเนี้ยกูก็ทำเพื่อแก๊งหมดทุกอย่างกูก็มองไปถึงน้องๆทุกคนน่ะจริงๆแล้วอ่ะบางคนไม่ทำบางคนทำก็เห็นกันอยู่กูก็เลยเริ่มเอาตัวกูเองนี่แหละเพิ่มความขยันให้ตัวเองทำเพื่อแก๊งทำเพื่อครอบครัวตอนที่กูไม่ได้ทำอะไรอ่ะกูก็ยังอยู่ในประเทศก็อยู่อ่ะอยู่จนกว่าพวกมึงจะเห็นนะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากวันที่กูมองตอนแรกที่กูคิดว่าพวกมึงอ่ะอยู่ที่นี่กันแล้วอ่ะมึงจะได้ทำมึงทำได้ดีกว่านี้แต่หลังๆมันไม่ใช่แค่นั้นเองกูรักกูไม่เคยมีอยู่แล้วกูก็เลยพูดได้แค่นี้ชมพู่ครับบังพูดเลยอุ้มไว้ตรงนี้ไงยิ้มเก๋โดดเก่งจัดก็ถ้าถามว่าเรื่องหมดไฟเถียงเรื่องนี้นะเพราะว่าหมดไฟหรือเปล่าแต่ว่าคนอื่นไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะถ้าบอกว่า3เดือนที่แล้วอ่ะขี้เกียจกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ขยันอยู่แต่ถ้าเรื่องหยุดก็นั่นแหละครับตามนั้นอันนี้ไม่เถียงเรื่องลาแบบไม่นี่แต่ว่าสำหรับมุมมองแก๊งก็อบอุ่นดีครับไม่ทุกคนดีมากครับไม่รู้จะพูดอะไรนี่หรอว่ามันก็อาจจะเราน่าจะผมนะที่มันแผ่วไปช่วงนึงแต่ว่าก็กลับมาจริงจังมากกว่าเดิมเยอะๆๆๆเลยครับพี่เด่นทุกคนก็น่ารักรักทุกคนครับเล่นเสียงน้ำเหี้ยเลยแพ้เหรอแพชชั่นอ่ะมีเป้าหมายที่จะทำเยอะเลยฮะตอนนี้เช่นจะขึ้นในบุคคลตัวเองก็จะแบบว่าอยากช่วยเงินแกงเยอะๆเข้ามาประมูลรถครับต้องให้ประมูลมันผ่านไปก่อนเรื่องอาวุธใช่ไม่ถึงว่าหลังจากนี้มันมีอะไรตั้งใจไว้อยู่แล้วไงมีเซอร์ไพรส์แน่นอนพอรู้ข่าวอยู่จะพยายามเต็มที่เลยพี่เต็มที่แบบเต็มที่จะจัดอะไอแวนครับมึงจะครับเสียงแข็งทำไมวะพูดดิไม่บังข้าผมพูดไม่หยุดเลยผมพูดไม่ได้บังมึงพูดหนักแน่นไอแวนแทนที่พี่บินพูดอะครับก็ไม่กูมาถึงดูไว้มึงคืออะไรดูให้ผมเหรอรู้ว่าคือข้าวขวดอ่ะบางก็มีรู้ว่าผมไม่มีอะไรจะพูดจริงๆอ่ะจริงๆผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเรื่องพูดเรื่องน้ำท่วมมาเลยนะเหี้ยไอ้มิดคาเฟ่ถัดมามีใครเอาข้าวไหมครับใช่ข้าวผมเหลือไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อให้พี่เดี๋ยวขอลิติดูไว้สำหรับผมเมื่อก่อนมันคือความฝันครับแต่สิ่งที่ได้มาหลังจากที่เข้ามาแล้วครับพี่คือครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งเลยครับเฮ้ยพี่เกียร์อะไรมีแค่นี้แหละพี่อ่ะอยากพูดเกียร์เอาเลยพี่เหรอไอผมไม่ได้แป๊บนึง
ไอ้มิดขอเข้าหน่อยขอเข้าหน่อย89 89พูดพูดอะไรบ้างพูดเลยจริงจังนะกูย้ำว่าจริงจังกูอยากรู้เหมือนกันนะว่าเกียร์มันคิดไงดูว่าสอบมึงคืออะไรวะเกียร์อืมมึงพูดนอนนอนป่ะดูไว้นอนเหรอฮะดูไว้เหรอคือก็คือเนี่ยทุกคนครับก็ครอบครัวของผมที่ไงเป็นไงเฮียอะไรมึงพูดดีๆแบบโหมดเป็นซีเรียสสักหน่อยดิโอเคได้โอเคด้วยก็คือเอาตรงมันก็ตอนแรกผมก็เต็มที่สุดๆอ่ะพี่ในความคิดผมนะตอนสมัยก่อนเอาตรงมันดีกว่าเนี้ยดีกว่านี้ในการที่แบบว่าสมัยที่เราฝากกันมาทุกอย่างคือเราก็กลับมาเราก็รู้ว่าเราควรทำอะไรอ่ะเราเคยลำบากด้วยกันอ่ะแล้วก็ผมยอมรับพี่คือเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ฟอกแก๊งมากกว่านี้ทำเยอะทำไม่หยุดเรียกว่าคือเมื่อก่อนก็คือแบบไม่หยุดอ่ะไม่หยุดฟอกแก๊งแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่ารู้ตัวเองครับว่าทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเองในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวแต่ผมทำแค่โอเคไม่ลำบากเพื่อนไม่ลำบากคนอื่นลำบากแค่พี่หลงบ้างเป็นบางครั้งไม่น่าบ้างส่วนใหญ่จะเป็นเงินแก๊งนั่นแหละแต่เรื่องอาวุธอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามไม่อยากลำบากคนอื่นเยอะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนฟอกแก๊งเยอะครับพี่สิ่งที่ทำให้ผมลดลงไปก็มาจากเพื่อนๆด้วยตรงๆเลยไอ้หลงว่าไงพูดสักหน่อยท่านสั้นเลยดูไว้ของกูอะเล่นกับเพื่อนแต่ตอนเนี้ยมันมีมากกว่าเพื่อนแล้วคือครอบครัวโจเผาครับพี่ต่อไปต่อมึงละอันนี้พูดได้หมดเลยใช่ไหมครับพูดหมดเลยมึงเกี่ยวกับทำพี่อะไรคนเดียวอ่ะพูดเลยก็จริงผมก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานครับแต่ว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาผมมองดูไว้ก็คือทุกอย่างครับก็คือความรู้สึกผมก็คือแบบมีคือถ้าผมแบบว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยผมสามารถถามทุกคนในนี้ได้หมดเลยครับก็แล้วก็ผมก็อยากจะขอโทษพี่ๆด้วยครับที่ผ่านมาผมอาจจะไปหนึ่งเอาเสียงมึงดิวะเอาเสียงมึงจริงๆดิเอาเสียงมาลีอ่ะบ้านไม่ใช่เสียงมันพี่นี่เสียงผมครับพี่เสียงมันพี่เสียงมันอย่าเพราะฉะนั้นกูเห็นภาพดิต่อก็ผมก็อยากจะขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยครับที่มาครั้งผมอาจจะทำตัวแบบว่างเกินไปอะไรอย่างนี้ครับก็ผมขอโทษทุกคนครับต่อไปนี้ผมจะทำตัวให้ดีขึ้นครับรักพี่ๆทุกคนครับขอบคุณครับการได้เฉลี่ยไหมเนี่ยไอพรเนี่ยนะมึงครับนึกว่าเลยแล้วดูสำหรับผมก็ดูไว้ก็คือทุกอย่างครับถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรก็ผมเอาดูไว้เปรียบเทียบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบางอย่างที่ผมไม่เคยทำผมก็ได้ทำตอนอยู่ดูไว้ครับเที่ยวอ่ะเออพูดดีว่ะไอ้คุณยังไงพูดกับเพื่อนนิดนึงมันเล่นกับพวกมึงไงอันนี้ขออีกนิดนึงนิดนึงเหรอเล่นไงเจิดไงอีกนิดนึงเล่นไงบังไง
พ่อพี่หลงไม่ใช่เหรอไอ้กูตอบเลยสัตว์เล่นกับพี่หลงเล่นหลงต่อเก็บเล่นกับเพื่อนๆแค่นั้นเองเลี้ยงครับพี่แล้วผมมันก็คือครอบครัวครับพี่แต่มันผิดที่ผมด้วยครับพี่ที่แบบว่าผมเลือกที่จะย่ำอยู่กับพี่ครับพี่อันนี้จากที่พี่บอกอันนี้ก็ลองทบทวนตัวเองแล้วมันก็จริงครับพี่มึงกับเพื่อนกูเลยเหรอคนท้ายไหมคนท้ายไปแซมไปแซมอาจารย์อะไรพี่แซมไอ้แซมครับพี่ดูไว้สำหรับมึงคืออะไรก็ครอบครัวไงครับพี่อาเมียเหี้ยว่าแล้วต้องโดนตลอดรู้มั้ยก็ครอบครัวไงพี่ก็อยู่กับพวกพี่ๆครับพี่ก็คือพี่ๆของผมครับน้องทำไมพี่ได้แค่นี้เหรออ้าวเขาพูดกันไปเยอะแล้วพี่ไปโทรสำหรับผมนะพี่ตอนแรกอ่ะมันก็เป็นความที่อยากเล่นกับพี่ๆถูกไหมได้เล่นด้วยกันแต่ตอนนี้ก็เหมือนในโรงเลยครับที่แบบว่าครอบครัวเราแม่งใหญ่โตขึ้นเยอะแล้วถ้าสมมุติเปรียบเทียบจริงๆอ่ะผมว่าครอบครัวเราอ่ะไม่สามารถเปรียบเทียบกับแก๊งไหนได้หรอกครับแล้วก็ไม่มีแก๊งไหนเหมือนครอบครัวเราหรอกถูกแล้วก็เมื่อก่อนอ่ะผมอ่ะยอมรับเลยตอนเนี้ยกับเมื่อก่อนอ่ะผมอ่ะความขยันน้อยลงแต่ผมอยากจะบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้หยุดเดินนะยังเดินอยู่ครับแต่อาจจะไม่ได้เหมือนวิ่งเหมือนเมื่อก่อนเฉยแค่ตอนนี้ผมอาจจะขี้เหงาไปนิดก็เลยทำให้เป๋ๆนิดหน่อยมึงขับรถแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงอีกคนตีในเรื่องไอ้สัตว์มึงด่าบังทำไมอ่ะเดินออกมาเพื่อนอะคิวแดดมึงอ่ะยืดเส้นยืดสายหน่อยเดินหน่อยดิยืดเส้นยืดสายหน่อยไม่ทำเดินข้างกลางครับผมจะตอบเหมือนที่ผมเคยตอบแล้วกันว่าเหมือนบ้านนะครับถ้ามันคงไม่มีที่ไหนหรอกที่จะทำให้เราได้ยิ้มมีความสุขรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อยากจะอยู่กับมันแล้วรักมันมากๆเท่ากับบ้านของเราอะโน้ตไว้สำหรับผมคือบ้านครับแค่นั้นเลยฮะไอ้เข็มก็คือไว้เป็นครอบครัวครับที่ให้ทุกอย่างประสบการณ์คำสอนอะไรหลายๆอย่างครับบางคนที่ผมคิดว่าจะคุยยากก็การว่านิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมาจากแต่ก่อนผมอยู่ในเมืองคนเดียวผมไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ไม่ได้แบบกล้าเข้าหาคนในดูไว้ครับเพราะว่ามองว่าการที่เข้าไปจะไปรบกวนพวกเขาหรือเปล่าเนี่ยแต่พอเข้ามาแล้วทุกคนไม่ได้เป็นแบบที่คิดอะครับเป็นพร้อมจะคุยกับเราทุกอย่างให้เราทุกอย่างครับสอนทุกอย่างได้ครับแล้วก็ทำให้ผมมีแพชชั่นในเมืองต่อครับครับพี่สำหรับกูแล้วกันว่าดูไว้ของกูคือพวกมึงเฮ้ยไอ้นั้นบังสั้นไปไอ้หอยนิดนึงคอยนิดนึงบังคอยนิดนึงสั้นเลยฟิลไอ้เหี้ยสั้นกว่าคนอื่นอีกคอยนิดนึงคอยนิดนึงบังไอ้โหตั้งกูต่อไปตังแล้วหมดหน้าที่นึงวะคอยนิดนึงไม่ได้ไวไวไวจังเหมือนคนขี้เกียจพูดอ่ะเฮ้ยยังพี่ไม่ถ้าเอาจริงอ่ะดูไว้สำหรับกูอ่ะมันเริ่มจากเพื่อนกลุ่มเล็กๆก่อนกูบอกตรงมันคือเพื่อนกลุ่มเล็กๆเลยเอาจริงอ่ะกูพูดตรงกูไม่อยากทำด้วยอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะกูรู้สึกว่ากูตัวคนเดียวกูทำเหี้ยอะไรกูสบายใจกว่าแต่สุดท้ายแล้วกูตัวคนเดียวอ่ะกูไม่สามารถพาชื่อดูไว้มาได้ไกลขนาดนี้หรอกถ้าเป็นกูตัวคนเดียวนะกูก็ไม่ได้เก่งเอ๋ฉลาดก็ไม่ได้ฉลาดแต่พวกมึงทุกคนแม่งเสือกให้กูไอ้เหี้ยเชื่อการตัดสินใจกูเชื่อว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยกูจะพาพวกมึงไปรอดโอเคกูขอบใจแล้วเราก็มาถึงจริงๆมันก็เริ่มจากเพื่อนกลุ่มเล็กๆก็แหละอย่างที่บอกเราแค่รู้สึกว่าเราอยากมีจุดเซฟโซนอยากมีจุดปลอดภัยที่
พื่อนเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วแม่งจะปลอดภัยมันจะรู้สึกว่ามันอยู่แล้วแม่งเฮ้ยเหี้ยแม่งปลอดภัยว่ะเป็นจุดที่มึงรู้สึกว่ามึงเหนื่อยเมื่อไหร่มึงหันกลับมามึงก็เจอหรือเป็นจุดที่ถ้ามึงรู้สึกว่ามึงประสบความสำเร็จมึงหันมามึงก็จะมีเพื่อนคอยเฮอยู่ข้างหลังแล้วแน่นอนว่าเพื่อนกลุ่มเล็กๆอ่ะมันก็พาดูไว้มาถึงตรงนี้ไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายในระหว่างทางที่พวกเราเดินทางไปเรื่อยมันก็เจอพวกมึงระหว่างทางทุกคนเนี่ยค่อยๆเดินเข้ามาทีละคน2คนเดินเข้ามาทีละคน2คนเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันเนี้ยไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่จนทุกประเทศในไฟเอ็มอ่ะไม่อยากเจออ่ะมึงพวกมึงต้องเก่งกันขนาดไหนวะมึงทำกันได้ขนาดเนี้ยอย่างที่กูบอกอ่ะกูตัวคนเดียวกูทำไม่ได้หรอกเพราะกูไม่เก่งแล้วกูไม่ได้ฉลาดกูไม่ได้มีเหี้ยอะไรเหนือกว่าพวกมึงเลยกูมีแค่ใจอ่ะที่ให้พวกมึงแบบเต็มร้อยด้วยแล้วกูก็ไม่เคยคิดจะเหลี่ยมหรืออะไรกับพวกมึงทั้งสิ้นพวกมึงรู้ดีกูให้ใจพวกมึงเต็มร้อยทุกคนน่ะมีเหี้ยอะไรกูแลกให้พวกมึงได้หมดอ่ะทุกเรื่องจะนอกจะในได้หมดกูให้พวกมึงเต็มที่มึงรู้อยู่แล้วดูไว้ที่ทำต่อจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะพวกมึงทั้งนั้นไม่ใช่เพราะตัวกูเองเลยความฝันทุกอย่างเหี้ยอะไรอ่ะแม่อยู่ในแก๊งหมดอ่ะเป้าหมายทุกอย่างเหี้ยอะไรแม่ก็อยู่ในแก๊งอีกอ่ะฉะนั้นแล้วมันก็คำตอบมันก็ตอบไปตัวมาแล้วอ่ะไอ้เหี้ยดูไว้แม่งมาไกลขนาดนี้ไอ้เหี้ยมึงเป็นแชมป์มึงประสบความสำเร็จมึงมีความสุขกันได้ทุกคนในตอนนี้มึงลืมตาอ้าปากกันได้ทุกคนน่ะแต่อย่างที่บอกอ่ะกูก็ไม่ได้แปลว่ามันมาถึงตรงนี้แล้วกูหยุดทำนะเว้ยกูคิดว่าจะให้มันไปต่อยังไงให้มันรองรับคนที่มันไม่ไหวยังไงทำยังไงไอ้คนที่ตรงนู้นมันถึงจะสบายทำยังไงคนที่มันยังไม่มีมันจะสบายได้วะกูไม่ได้หยุดคิดเลยนะเว้ยพวกมึงอาจจะเห็นกูดูเฮ้ยกูดูเละเทะไปบ้างแต่กูไม่ได้หยุดคิดเลยนะเว้ยมันยากเนื่องในการที่กูจะคิดทำเหี้ยอะไรให้แม่ง30คนแม่งไปรอดอ่ะแม่งยากสัตว์เพราะการเอาตัวรอดคนเดียวมันง่ายกว่ากูพูดตรงๆกูไม่เคยพาคน30คนมาให้รอดมาได้ไกลถึงขนาดนั้นกูพูดกันตรงๆเพราะกูว่ามันยากแต่อย่างที่ออกมาไกลได้ขนาดนี้ก็เพราะพวกมึงเชื่อใจกูเราถึงมาได้ไกลขนาดนี้แต่ในตอนเนี้ยแค่ความเชื่อใจอ่ะมันไม่พอแล้วมึงก็เห็นอยู่ว่าเราแผ่วถ้าเราจะไปได้ไกลกว่านี้พวกมึงทุกคนก็ต้องช่วยกันกูคนเดียวเดินลากพวกมึงไปไม่ไหวต้องช่วยกันเดินไปด้วยกันมันจะไหวกว่าเท่านั้นเลยเพื่อนไอ้เฉินกูไปก่อนได้ป่ะวะพี่เฉินอีกนิดนึงเพื่อนเออพักผ่อนเลยคุณเจอกันกูไปก่อนเว้ยครับพี่เจอกันฝันดีครับพี่เฮียกูเดียวขับรถทั้งวันเจอกันฝันดีครับดีแล้วก็ครับพี่ของพี่เจอกันไกลเพื่อนพี่เฉินบอกว่าพี่ไม่เก่งอะไรเลยอ่ะพี่ลืมอย่างนึงพี่เป็นผู้นำที่เก่งเว้ยจริงพี่เฉินขออีกนิดนึงได้ไหมเกียร์ไอ้สัตว์ขออีกนิดนึงกูอยากเห็นเกียร์ร่างเดิมว่ะร่างที่แม่งเคยแบบไม่มีหรอกพี่โธ่เออทำไมมึงดูมดูไว้ดีกว่าก็ได้นะขอถามวันพี่ไอ้เกมมึงหายไปไหนมาบ่อยอ่ะกูอยากรู้อันนี้กูไปเที่ยวเที่ยวเที่ยววันไหนเรียกมาเลยวันไหนเกียร์ล่างนอนในสัตว์ช่วงนี้กูถามตามมึงเป็นอย่างนี้ได้ป่าววะไม่หรอกเปรมเป็นอย่างนี้ดีกว่าไอ้คำตอบนั้นไม่ต้องไปตอบหรอกเป็นอย่างนี้ดีกว่าเกียร์พี่อยากเห็นเกียร์ล่างที่แบบเกียร์คนเดียวอ่ะฟาร์มบักฉลามภายในเวลาแบบไม่ถึงเดือนน่ะพี่ขอดูระหว่างนี้ถึงประมูลให้พี่ดูหน่อยได้ปะขอดูเลยดิช่วยเอาร่างนั้นกลับมาปลุกไฟให้ทุกคนแม่งให้เห็นหน่อยดิจัดให้หน่อยได้ปะโอเคยากเลยอ่ะยากเลยอ่ะเด็กไม่หลับไม่นอนจัดให้ดูดิอยากเห็นน่ะบูมหน่อยดิได้อ้าวแป๊บนึงนะทำให้แค่ประมูลนะมาดิรวมหัวดิรวมหัวดิงั้นรวมหัวดิรวมหัวกันหน่อยดิขึ้นได้สัตว์ได้เดี๋ยวผมจัดให้กูไปเองต้องรอดิต้องหวยดิต้องหวยดิผมรอไปแล้วต้องร้องไหมพี่บังพี่เป็นถ้าที่ก้มหน้ารวมดิมึงเดินเข้ามาดิขยับเข้ามาดิหัวดิรวมหัวดิขยับเข้ามาดิเดี๋ยวให้พวกเฮียแก๊งขึ้นในเมืองกดเราไว้สับเออตีแม่งรู้ดิวะเฮียไม่ยอมมาหน่อยว่าหน่อยเว้ยพี่บังแล้วต้องร้องไหมพี่เพลงขึ้นอ่ะไม่ต้องร้องมีจะเปิดไหมพี่บังต้องแรปต้องร้องไหมต้อง
มา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 ขอสักนิดนึงปลุกใจหน่อยปลุกใจหน่อยเอาหน้าบังพี่เอาหน่อยเอาหน่อยหน่อยพอปั๊บจบเสียตูดเพลงต้องมานะเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อขอเสียงหน่อยเว้ยอยากได้เสียงพวกมึงจังเว้ยเวลาสู้ๆเนี่ยไอ้เหี้ยจังหวะตายผมขอพูดด้วยดูดูสะดุ้งตื่นด้วยดูดูต้องแบบนี้ดิวะมันกระจอกกูค่ะค่ะค่ะแล้วมันกระจอกกูล่ะล่ะต้องให้มันรู้ดูไว้ก็คือดูไว้ติดเพลงกดไม่ยังดีด้วยนะอีกครึ่งชั่วโมงแอร์ดรอปมึงเตรียมเลยแวนแวนมานี่ก่อนแวนผมยังไม่ได้ไม้คืนเลยครับใช่เหรอใช่ครับในตู้หรือเปล่าพี่ไม่พี่ไม่มีดูทั่วที่พวกกูชูไว้มาเที่ยวพร้อมจะเก็บแทงดูเงินพวกกูในแบงค์มึงดูเพื่อนพวกกูในแก๊งเนี่ยพวกกูมีดาวด้วย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 เอ็มรู้ไม่ตายหรอกมันจะไม่เป็นอย่างอื่นด้วยจะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดไงมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อพี่ดีด้วยต้องเฟื่องฟูที่จะที่โดนพวกกูเชื่อแกไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สัตว์พวกมึงก็ตัวเองพวกกูเป็นจะไม่เป็นอย่างอื่นด้วยจะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดไงมึงถึงจะเชื่อมันต้องจับให้สามารถเราแบบนี้นะก็ไหนพี่บอกพี่จะจับปลาที่ที่บ้านไงเฮียเชิญพร้อมนำทัพอันหลงคอยเป็นกำลังซับกระสุนจอห์นนี่เป็นพันนัดอันลอยยิงหัวกับบ้านพ่อไม่ต้องมีคนมาซับพอร์ตใจกล้าปากกินกูสมโมโอจีปะทะปอดเจอไหนรอดนั่นไม่นะเรียกกันไปจุนไม่ต้องเจอพวกกระจอกแต่กระจายมีปัญหากับพวกกูแต่ในงานตัวที่ทำไม่ต้องเจอหญิงรู้จักไม่ต้องเจอพวกกูใครอยู่ที่วอลก็มารอตัวที่จอกูพร้อมที่จะลาบทุกรางวัลพวกนี้ใช้มาบังคับของมึงแต่ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองเจ้ามีเจ้ามาเจ้าปืนพวกกูมีกันเป็นเส้นพวกกูเจอแล้วจะหลับเพราะพวกกูมันคือเพชรพวกกูเป็นแชมป์ไม่เป็นอื่นด้วยจะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดไงมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องฟูกี่แก๊งที่โดนพวกกูเชื่อเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สัตว์พวกมึงก็ตัวเองพวกกูเป็นแชมป์ไม่เป็นอื่นด้วยจะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดไงมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องฟูกี่แก๊งที่โดนพวกกูเชื่อเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สัตว์พวกมึงก็ตัวเองเฮ้ยมีเดียดกว่าแล้วอีกอ่ะว่าเป็นเหี้ยเหรอวะเชิญจีบเลยดิพี่เชิญจีบเลยดิเชิญจีบอะไรดิเชิญจีบเลยดิตาดิไม่ต้องดูใจพวกกูดูไว้กูเป็นชั้นไม่เป็นอื่นด้วยจะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดไงมึงถึงจะเชื่อกูสักพักคือสิ่งที่กูฮัลโหลอ้วนเหรอครับพี่อยู่ไหนอ่ะมาบ้านไหนมาบ้านไหนมาบ้านไหนฮัลโหลพี่ฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะอ้วนอยู่ตรงที่ในพนันดีสปอร์ตนะพี่พี่บ้านดูไว้เลยดิได้ๆพี่ได้I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.